สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery หลายๆท่านวันนี้นะคะก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปลอยกระทงกันอย่างดิฉันวันนี้ก็ใส่ผ้าไทยด้วยเดี๋ยวจบข่าวไปลอยกระทงเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพาไปดูบรรยากาศในหลายจังหวัดกันก่อนค่ะที่บึงกาฬนะคะก็มีพิธีบวงสรวงขอขมาแม่น้ำโขงแล้วก็จัดเตรียมสถานที่การสำหรับที่จะลอยกระทงในคืนนี้เชียงใหม่ก็เช่นกันค่ะเทศกาลยี่เปงคึกคักมากๆเลยนะคะจัดมา3วันด้วยกันนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะโดยเทศกาลยี่เปงจัดทั้งหมด3วันและวันนี้เป็นวันที่2ของการจัดงานนะคะเทศกาลลอยกระทงปี2565หรือเทศกาลยี่เปงเชียงใหม่บรรยากาศบริเวณลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาชมความสวยงามของโคมแขวนล้านนาหลากหลายรูปแบบตกแต่งอยู่ทั่วบริเวณลานประตูท่าแพซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเทศกาลยี่เปงเชียงใหม่จัด3วันค่ะมีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายอย่างเย็นวันนี้จะมีการประกวดแห่ขบวนโคมล้านนาจากประตูท่าแพไปยังสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของงานค่ะจะมีการประกวดขบวนรถกระทงใหญ่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามประดับประดาด้วยแสงสีพร้อมนางนพมาศจำนวนทั้งหมด15ขบวนนะคะนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ก็คาดนะคะว่าตลอดสัปดาห์ยี่เปงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเชียงใหม่กว่า 120,000 คนสร้างรายได้การท่องเที่ยวได้กว่า800ล้านบาทเลยค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีขอขมาหลวงพ่อพระใหญ่มีการรำบวงสรวงและพิธีขอขมาแม่น้ำโขงที่บริเวณท่าน้ำวัดโพธารามหรือว่าวัดท่าไคร้ที่บ้านท่าไคร้ตำบลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะสถานที่จัดงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ประดับประดาบริเวณบันไดทางลงริมแม่น้ำโขงที่บริเวณหน้าวัดค่ะจะมีจุดที่ให้สามารถลอยกระทงได้ซึ่งงานลอยกระทงในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อสมมาน้ำบูชานาคณบริเวณถนนข้าวเม่าริมโขงและวัดโพธารามค่ะจะมีขบวนแห่กระทงด้วยมีการประกวดกระทงและหนูน้อยนพมาศรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านพิธีสักการะหลวงพ่อพระใหญ่พิธีสมมาน้ำบูชานาคแล้วก็จะมีสอยดาวงานวัดรำวงชาวบ้านรวมถึงชิมอาหารอร่อยที่ถนนอาหารท้องถิ่นด้วยนะคะส่วนที่อำเภอปากคาดแล้วก็อำเภอบุงคล้าที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงก็จัดงานลอยกระทงบริเวณริมแม่น้ำโขงเช่นกันค่ะเพื่อขอขมาแม่น้ำโขงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมคุณสิทธิพลเสงี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัยแล้วก็สร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในทุกมิตินะคะมีการจัดชุดกู้ภัยทางน้ำค่ะตั้งจุดตรวจจราจรมีชุดเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมจะระงับเหตุในกรณีเกิดเพลิงไหม้และเข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายรวมถึงการจุดพลุรวมถึงดอกไม้ไฟด้วยโดยเฉพาะสถานที่จัดงานในแต่ละจุดนะคะขณะที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาคุณเบญจมาศอนุรัตรองผู้อำนวยการก็ฝากเตือนประชาชนให้ระวังอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงวันลอยกระทงค่ะยึดหลัก3ม.1ก็คือไม่เมาไม่ดื่มสุรานะคะ2ไม่ลงน้ำเก็บกระทงหรือเงินในกระทง3ไม่ปล่อยเด็กไว้ตามลำพังแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อพาเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำค่ะรวมถึงระมัดระวังการบาดเจ็บจากพลุประทัดรวมไปถึงดอกไม้ไฟด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ